วัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ nokiagang.com นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Windows Phone มากขึ้นโดยตัวนี้จะเป็น Nokia Lumia 710นะครับ Windows Phone หลายๆคนคงอาจจะยังไม่คุ้นเคยกันสักเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเมื่อเราปลดล็อกเครื่องเนี่ยเราจะเจอหน้าล็อกสกรีนในหน้าล็อกสกรีนเราจะพบการแสดงข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย Wi-Fi สถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เวลาวันที่เดือนจริงๆก็จะมีเตือนพวกสายโทรเข้าอีเมล SMS ต่างๆอยู่ด้านล่างนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่เห็นการปลดล็อกคือเราสไลด์หน้าจอขึ้นนะครับก็จะพบหน้าไลฟ์ไทม์จะเป็นหน้าแรกที่รวมข้อมูลต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันเป็นที่เราต้องการเป็นช็อตคัทเราสามารถปักพินในหน้านี้ได้นะครับสังเกตปุ่มลูกศรทางด้านขวาตรงนี้นะครับจะไปหน้าแอปลิสต์ครับตรงนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันทั้งหมดของเครื่องรวมถึงการเซตติ้งของเครื่องด้วยนะครับเราสามารถสไลด์หน้าจอไปมาอย่างนี้ได้เพื่อเปลี่ยนหน้านะครับหากต้องการจะให้ไปขึ้นในหน้าแรกนะครับกดแตะค้างไว้แล้วเลือก Pin to Start นะครับหากต้องการลบแอปพลิเคชันก็ uninstall ได้เลยนะครับในหน้าไลฟ์ไทม์ก็จะบอกถึงพวก People Hub ถึงของเราเองนะครับว่ามีใครพูดถึงเราเมนชั่นถึงเราบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น People Hub รายชื่อต่างๆฟีดของเพื่อนๆซึ่งเราสามารถเลือกดูได้ตาม Account ครับที่เราไซน์อินไว้หรือว่าจะเป็นออกก็ได้รูปภาพที่เราเฟเวอริตก็จะโชว์ตรงนี้อีเมลต่างๆลูกเล่นของกล้อง Lumia 710นี่ถือว่าเยอะมากครับสามารถปิดแฟลชเปิดแฟลชหรือเลือกออโต้ได้ทันทีครับไม่ต้องเข้าเมนูให้ลึกมากกว่านี้แล้วเลือกซีนโหมดได้ปรับไว้บาลานซ์ปรับความสว่างค่า ISO นะครับโฟกัสว่าเป็นระยะใกล้หรือปกติปรับขนาดนะครับถ้าเป็น4:3ก็จะได้ความละเอียด5ล้านพิกเซล16:9ก็จะได้ความละเอียด4ล้านพิกเซลนะครับเมื่อเราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราสามารถกดแชร์ไปยัง Facebook ได้ทันทีครับหรือว่าจะใช้เป็น Wallpaper หรือจะเข้าไปยังแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อตกแต่งรูปนะครับในส่วนของการบันทึกวิดีโอก็จะสามารถเลือกบันทึกความละเอียดแบบ HD นะครับหรือ 720p นั่นเองหรือจะเป็น VGA ก็ได้นะครับและในการบันทึกวิดีโอก็จะสามารถปรับเอฟเฟกต์ต่างๆได้ไว้บาลานซ์หรือซีนโหมดได้ด้วยนะครับหรือจะเปิดไฟไว้ตลอดเวลาหรือจะเลือกปิดก็ได้มาดูในส่วนของการฟังเพลงและวิดีโอกันบ้างนะครับในส่วนของมิวสิกและวิดีโอตรงนี้ก็จะแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆอีกนะครับในมิวสิกเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปในหน้านี้ก็จะมีฮิสตอรี่ที่บอกถึงว่าเราเล่นอะไรไปที่ผ่านมานะครับรวมทั้งมิวสิกและวิดีโอเลยหน้านี้ก็คือเราซิงค์อะไรใหม่เข้ามาแอปพลิเคชันนะครับหน้ามิวสิกวิดีโอก็จะแบ่งตามประเภทต่างๆเพลย์ลิสต์หรือหากตามประเภทของเพลงนะครับรายชื่ออัลบั้ม
มาดูการเล่นวิดีโอกันครับวิดีโอสามารถเล่นไฟล์ 720p ได้ครับPicture การดูรูปตรงนี้ก็จะมีหับของการดูรูปก็คือจะดึงรูปต่างๆที่เป็นอยู่ใน Account ของเราเช่น Facebook Twitter แล้วก็ใน SkyDrive ที่เป็น Windows Live ID นะครับตรงนี้ก็จะดึงเข้ามาหมดเลยเราก็สามารถเลือกดูได้อันนี้ก็จะDate ก็จะเรียงตามวันที่ครับใน Camera Raw ของเราFavorite ก็เราสามารถเลือก Favorite ไว้แล้วก็เพื่อไปโชว์ในหน้าแรก People ตรงนี้ก็จะเราต้องการดูรูปของเพื่อนคนไหนแล้วก็สามารถเลือก Contact ตรงนี้ได้ครับแล้วก็เข้าไปดูได้ตรงนี้ก็จะมี Photo of Me ก็จะเอามาจากดึงมาจาก Facebook ที่เพื่อนๆแท็กเรามานะครับWindows Phone เวลาจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับจะเข้าไปที่ Marketplace นะครับจะใช้ Windows Live ของ ID ของเรานะครับอย่างพวก Hotmail, MSN อะไรต่างๆนะครับเมื่อเข้าหน้านี้ก็จะมีเฉพาะของ Nokia นะครับก็จะมี Nokia Collection มาตรงนี้ก็จะมีพวก Nokia แบบ Nokia Drive, Nokia Music ต่างๆนะครับ Contact Transfer ที่เป็นของ Nokia บน Windows Phone นะครับก็สามารถเข้ามาโหลดได้จากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะแบ่งตามประเภทต่างๆการโทรนะครับก็จะเป็นโฟนตัวเลขก็ทัดเอานะครับตรงนี้แอปพลิเคชันของ Windows Phone เนี่ยจะมีหน้าตาที่แบบเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการสไลด์ไปด้านข้างซึ่งเป็น UI ของ Windows Phone อยู่แล้วครับงามและไหลลื่นมากนะครับเบราว์เซอร์ก็จะเป็น Internet Explorer หรือที่เราเรียกสั้นๆว่า IE นั่นเองครับตรงนี้ยังอ่านไทยได้ไม่สมบูรณ์มากนักนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเว็บที่ใช้พวก encode เก่าๆอย่าง TIS 620อะไรเงี้ยอาจจะเป็นภาษาต่างดาวอย่างของ Nokia Gang เองที่เป็น UTF 8ก็อ่านได้ไม่สมบูรณ์ครับอาจจะเป็นที่ตัวโค้ดด้วยในหลายๆอย่างครับ IE อาจจะยังไม่รองรับมากส่วนของโปรแกรมเอกสารก็จะลิงก์กับ SkyDrive ได้ด้วยแล้วก็สามารถเปิดไฟล์ Word Excel PowerPoint ได้ครับส่วนของเซตติ้งก็จะแบ่งเป็นประเภทง่ายๆเลยใช้งานง่ายมากครับแรกๆคนที่ยังไม่เคยใช้ Windows Phone อาจจะดูว่าแบบใช้งานยากต้องใช้งานสักพักนึงครับเราจะชินแล้วรู้สึกว่ามันง่ายครับมันลื่นไหลรวดเร็วมากอย่าง Nokia Lumia 710เนี่ยถ้าใครไม่ต้องการที่แบบสเปคเครื่องที่สูงมากๆราคาแบบไม่แพงมากกำลังดีก็มองหาเจ้าตัวนี้ได้ครับส่วนใครที่คิดว่าจะรอภาษาไทยสมบูรณ์ก่อนก็รอไปก่อนครับถ้าอยากใช้ก็ซื้อเลยครับผม